นี่จะพาคุณซีไปเริ่มต้นรู้จักแล้วก็ทบทวนถึงละครนาคีที่จบไปตั้งแต่ปี2559อีกไม่นานแล้วครับวันที่18ตุลาคมนี้เราจะมีโอกาสได้พบกับภาพยนตร์นาคีภาค2นะครับซึ่งเป็นตอนต่อเนื่องจากละครที่เราชื่นชอบแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดวันนี้ในจินตนาการของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงออกมาเป็นในรูปแบบของภาพยนตร์อย่างที่บอกครับเรื่องนี้นอกจากคุณเคนคุณแต้วยังมีคุณณเดชน์คุณยาย่าด้วยคุณอยากดูแม่เรื่องนี้น่าสนใจมากๆแล้วที่เมื่อสักครู่พี่อามพูดคือคำว่าภาพยนตร์นะคะเพราะว่าหลายคนยังติดตากับนาคีในเวอร์ชันที่เป็นละครคือผมจะบอกว่าเรื่องนี้ด้วยความว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาด้วยก็จะพบว่าที่พี่อ๊อฟจินตนาการมาเนี่ยเรื่องที่พี่อ๊อฟจินตนาการมาเหมาะกับภาพยนตร์มากกว่าแล้วเรื่องนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆนาคีจะฟินมากๆผมจะพาคุณผู้ชม168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ไปอยู่ในบรรยากาศของการถ่ายโปสเตอร์ล่าสุดของนักแสดงภาพยนตร์นาคี2ครับสำหรับแฟนๆนาคีอดใจรอกันอีกไม่นานค่ะ18ตุลาคมนี้นะคะจะได้รับชมภาพยนตร์นาคี2กันอย่างแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้นะคะเดินทางมาถึงช่วงของการถ่ายโปสเตอร์ภาพยนตร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะและเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาค่ะเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของพระนางอย่างหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะและสาวยาย่าอุรัสยาพร้อมทั้งทีมงานและนักแสดงที่งานนี้เขาเตรียมความพร้อมจัดเต็มสำหรับการถ่ายโปสเตอร์กันมากๆค่ะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมตรงตามคาแรคเตอร์กันแบบสุดๆเรียกว่างานนี้นะคะถึงแม้ผู้กำกับคนเก่งอย่างพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ยังคงรักษาตัวอยู่แต่พี่อาร์มวิบูลรวมไปถึงพี่แดงธัญญาและน้องบีบีเอกลูกสาวของพี่อ๊อฟก็ยังคงคอยควบคุมการทำงานภาพยนตร์เรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าภาพยนตร์นาคี2เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่จบละครนาคีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่อ๊อฟก็มาเล่าให้เราฟังว่าจริงๆในจินตนาการของพี่อ๊อฟเนี่ยสามารถต่อเนื่องได้เลยแบบสั้นๆนะก็เลยคิดว่าหลังจากที่ฟังเรื่องย่อของพี่อ๊อฟที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ไว้ตอนจบของละครเรื่องนาคีภาค1เนี่ยก็น่าจะทำอะไรที่โดยไม่ต้องรอการทำนาคีภาค2ที่เป็นละครตอนนี้เรื่องตัดต่อก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เป็นไฟนอลดราฟต์เรียบร้อยแต่ว่าเรื่อง CG เนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังปรับให้มันสมจริงที่สุดก็น่าจะประมาณ 80-90% นี่แหละค่ะพี่ณเดชน์กับพี่ยาย่าเนี่ยเป็นนักแสดงที่ดูภาพยนตร์ที่พวกเขาเล่นนะคะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ณเดชน์กับยาย่าเขาเป็นตัวละครตัวนึงที่อยู่ในโลกของเขาจริงสำหรับ CG ที่ผมเห็นก็คือ CG เดิมของคนที่เคยทำละครคือ Fat Cat พอมาทำภาพยนตร์ก็ได้งบประมาณที่มากขึ้นก็จะทำให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นเข้าถึงงบประมาณที่เป็นไปได้ในส่วนตัวผมเนี่ยแต่นะคนที่อาจจะเห็นมาเยอะผมเรียกว่าเป็น CG ที่ดีที่สุดของคนไทยอยากให้คนที่สนใจทำ CG ก็มีโอกาสได้มาดูเราเจอกันวันที่12ก่อน12อยากลินเชิญนะครับว่าทางเมเจอร์กับทางเราเนี่ยก็จะมีการไปบวงสรวงนะครับขอบคุณขอพรที่คำชะโนดหลวงปู่ศรีสุทโธนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มประชาสัมพันธ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้คนได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะได้มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์นาคี2วันที่18ตุลาคมครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนาคี2จะฉายพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์นะครับในวันที่18ตุลาคมเดือนหน้าครับผม